ในตอนนี้นะครับเราจะมาทำความรู้จักกับ list comprehension นะครับ list comprehension เนี่ยก็คือวิธีการในการที่เราจะสร้าง list ตัวใหม่นะครับมาจาก iterable object อื่นๆนะครับ list เนี่ยก็ถือเป็นตัวอย่างของ iterable object นะครับเป็นเพราะว่าเราสามารถวนเข้าไปอ่านสมาชิกแต่ละตัวของ list ได้นะครับโดยในการทำ list comprehension เนี่ยจะมีลักษณะการเขียนโค้ดที่สั้นและกระชับนะครับใส่ไว้ในเครื่องหมาย square bracket นะครับตรงนี้นะครับในการใช้ square bracket เนี่ยก็แสดงเห็นว่าเราพยายามที่จะสร้าง list อยู่โดยโค้ดที่สั้นๆแบบนี้นะครับจะมีความหมายเหมือนกับที่เราเขียนโค้ดยาวๆด้านล่างนี้เลยนะครับตอนนี้เรามาลองสร้าง list ตัวใหม่นะครับโดยใช้ข้อมูลจาก list ตัวเก่าซึ่งเราจะสร้างลิสต์ตัวใหม่เนี่ยโดยที่จะไม่ใช้วิธีแบบ list comprehension ก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาลองสร้างดูนะครับในกรณีนี้เนี่ยเราจะต้องการเลือกเฉพาะค่าที่เป็นเลขคู่นะครับจาก input list นะครับเอามาใส่ไว้ใน output list นะครับเดี๋ยวเราจะลองใช้คำสั่งเหมือนกับตัวด้านบนนี้นะครับเราก็ลองสร้างเป็น for นะครับสร้างตัวแปรตัวนึงเป็นขอสร้างเป็น variable แล้วกันนะครับ input list นะครับ input list หลังจากนั้นผมก็ใช้ if else condition นะครับ if ถ้าค่า variable เนี่ยมัน mod ด้วย2ลงตัวนะครับหรือว่าหารด้วย2ลงตัวคือถ้า mod ลงตัวเนี่ยผลลัพธ์จากการ mod เนี่ยจะเท่ากับ0ถ้าเท่ากับ0จริงผมจะให้ output list นะครับ output list dotผมจะ append เพิ่มเข้าไปใน list นะครับตัวสุดท้ายเข้าไปใน list เพิ่มตัว variable ที่ผมอ่านมาจาก list นั่นเองให้เพิ่มเข้าไปนะครับจากนั้นผมจะลอง print ออกมานะครับ print ตัว output list นะครับผมใช้เป็น for loop ธรรมดานะครับไม่ใช่ comprehension โอเคเท่ากับ output list นะครับลองรันผลลัพธ์ดูนะครับผมก็จะได้ list ตัวใหม่นะครับคือ output list เนี่ยที่มีค่าที่เป็นเฉพาะเลขคู่เท่านั้นนะครับจากข้อมูลเดิมที่อยู่ใน input list นะครับนี่คือการเขียนโดยที่ไม่ใช้ list comprehension จะมีการเขียนยาวๆในลักษณะนี้นะครับในตอนนี้เรามาลองใช้แบบเป็น list comprehension บ้างดีกว่านะครับจากที่เราจะเห็นว่าถ้าเราไม่ใช้ list comprehension เนี่ยเราจะต้องเขียนโค้ดยาวๆขนาดนี้เลยกว่าจะได้ list ตัวใหม่นะครับลองมาเขียนโดยใช้ list comprehension ดูนะครับตอนนี้ผมก็จะสร้าง list ตัวใหม่ออกมาเป็น list นะครับ list ใช้ comprehension นะครับเขียนยาวๆตามนี้นะครับผมก็ประกาศว่าผมกำลังจะสร้างตัวใหม่ผมต้องใช้ square bracket นะครับอยู่ในนี้ก่อนหลังจากนั้นเขียนโค้ดไว้ภายในผมก็เขียนโค้ดคล้ายของเดิมเลยนะครับคล้ายตัวนี้เลยนะครับผมบอกว่าค่าตัวแปรเนี่ย y เนี่ยคือข้อมูลที่เราจะเอามาใส่ใน list โดยข้อมูลในตัวแปร y เนี่ยจะเป็นข้อมูลที่เราได้มาจากการวนลูปเข้าไปใน input list นะครับแล้วเราก็เลือกมาเฉพาะตัวที่ variable คือตัวเนี้ยหยิบมานะครับมาโยนใส่ตรงนี้เฉพาะ variable ตัวเนี้ยเนี่ยที่มัน mod ด้วย2แล้วได้ผลลัพธ์เท่ากับ0เท่านั้นนะครับถ้าได้ตัวนี้ได้จริงถ้าตัวนี้ได้จริงนะครับเป็นตามนี้จริงวาตัวเนี้ยก็จะมาอยู่ในส่วนของเป็นinput ตัวใหม่ให้กับ list นะครับและตอนนี้เราเขียนเสร็จแล้วจะลองมา print ผลลัพธ์ดูนะครับ print นะครับโอเค using list comprehension นะครับโอเคสั้นๆแค่นี้ก็พอนะครับ list ลองรันผลลัพธ์ดูเห็นไหมครับเราจะได้ output เหมือนกันเลยนะครับเหมือนกันเลยเหมือนกับด้านบนเลยนะครับแต่เราเขียนโค้ดที่สั้นกว่านะครับทำให้เราสามารถไล่โปรแกรมได้ง่ายขึ้นนะครับโค้ดไม่ซับซ้อนมากนะครับแต่จริงๆตรงเนี้ยก็จะมีความยุ่งยากสำหรับคนที่เพิ่งหัดเขียนตอนแรกแต่ถ้าหัดเขียนบ่อยๆแล้วจะเป็นประโยชน์มากนะครับโค้ดมันจะสั้นนะครับและอ่านง่ายนะครับโอเคนะครับ list comprehension ก็คือการเขียนโปรแกรม
ขียนส่วนของโค้ดเล็กๆนะครับเอาไปใส่ไว้ในเครื่องหมาย square bracket นะครับเพื่อที่เราจะทำการสร้างลิสต์ตัวใหม่นะครับจากข้อมูลเดิมที่เรามีใน iterable object ที่เรามีอยู่นะครับ